คุณธรรมนัสพรหมเผ่านะเมื่อวานหลายท่านก็คงเห็นผมเห็นเนี่ยก็สะดุดตากึกเลยนั่นก็คืออาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยศิลวัฒน์พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็ไปตรวจราชการดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมพอผมเห็นภาพนะที่ท่านผู้ชมได้เห็นพร้อมๆกันบนหน้าจอเนี่ยหลายคนก็นึกเหมือนกันผมเนี่ยพยายามที่จะซูมเข้าไปคลี่ดูให้เห็นชัดๆนะครับว่าเอ๊ะไอ้มันนั่งตรงกลางเปล่าตรงกลางตรงเนี้ยมันคือถ้ามันขยับมาอยู่ตรง2คนอยู่ตรงกลางก็อีกเรื่องนึงนะคือตกลงเนี่ยท่านตำแหน่งอะไรในโลกโซเชียลที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นว่าก็มีอารมณ์ขันดีนะว่าด้านซ้ายมือของท่านนะครับก็เป็นรัฐมนตรีอีกด้านหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่ามีรัฐมนตรีว่าการอยู่ด้านหนึ่งและท่านเองที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นรัฐมนตรีสั่งการซึ่งเป็นเรื่องของสื่อที่มีอารมณ์ขันจริงๆอ่ะไม่มีตำแหน่งนี้หรอกครับใครเห็นภาพที่ปรากฏอยู่อย่างเนี้ยมันก็เกิดคำถามตามมามากมายนะฮะคือลำพังไปเนี่ยมันก็จะมีคำถามเล็กๆแต่พอไปแล้วไปนั่งอย่างนี้พี่โก้มันก็เลยทำให้ชวนคิดตามว่าจะยังไงเนี่ยคือไอ้ตอนผมเห็นรูปแรกนะผมนึกในใจว่าอ๋อหรือว่าเขาไปในฐานะว่าเขาเป็นอดีตแล้วไปส่งมอบงานให้แล้วก็ไปแนะนำเป็นมอบงานกันในพื้นที่เลยเหรอครับพยายามคิดช่วยไงครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมต้องนั่งตรงกลางเนาะก็คือความจริงก็ไม่จำเป็นต้องนั่งตรงกลางก็ให้คุณเจ้ากระทรวงเขานั่งสิแล้วตัวเองก็นั่งเบื้องขวาเบื้องซ้ายอะไรก็ว่าไปดูเหมือนจะนั่งขอบซ้ายขอบขวายังไงก็ไม่เหมาะจะเป็นเพราะว่านั่งตรงไหนก็ถูกตำหนิก็เลยนั่งตรงกลางเลยอย่างนี้เลยไหมทีนี้นอกเหนือจากภาพนี้แล้วจริงๆมันมีหลายช็อตไม่แล้วมันมีปัญหาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ความเป็นเรียกอะไรภาวะผู้นำของรัฐมนตรีว่าการมันสูญสลายไปเลยแม้ลำพังไม่ไปเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกับถูกมองอยู่แล้วก็ถูกท้าทายอยู่แล้วถูกท้าทายอย่างมากนี่ยิ่งไปเนี่ยมันก็เลยทำให้โอ้โหนี่มันจะตอบจะอธิบายจะยังไงดีในบางช็อตบางภาพนะฮะพอเฮลิคอปเตอร์ลงปั๊บ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 มันพี่ก่อนนะฮะปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีสั่งการลงก่อนเลยนะฮะทั้งว่าการทั้งช่วยว่าการเนี่ยชับ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 เดินตามหลังมาเนี่ยมันก็เลยด้านหนึ่งเป็นเรื่องของถ้ามองแบบอารมณ์ขันก็ดีเนี่ยนะฮะไม่ต้องจ่ายสตุ้งสตังก็ได้คนมาทำงานเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็รู้งานด้วยเพราะทั้งสามท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใหม่เขาถามคุณเนี่ยครับอดีตรัฐมนตรีสารเก่าก็ไม่ได้หรือครับสื่อผิดตรงไหนครับผิดตรงไหนคุณถ้าผิดเนี่ยมันจะมีนี่มีภาพด้วยนะอาจารย์แหม่มอยู่ตรงไหนไม่รู้อาจารย์แหม่มอยู่ข้างหลังนะก็ดูเหมือนโฟกัสจะถูกมาที่ท่านรัฐมนตรีเก่าหมดก็ต้องใช้คำว่าท่านรัฐมนตรีเก่านะฮะทีนี้ผมแยกออกเป็น2ประเด็นอย่างนี้ครับคุณ FC คุณพี่กิ๊ฟครับด้านหนึ่งนะความเหมาะความควรความเหมาะสมเป็นเรื่องของใครจะพิจารณาก็สุดแท้แต่แล้วแต่วินยูชนจะมองนะฮะเพราะท่านยิ่งถูกมองอยู่แล้วว่าคณะที่มาเป็นรัฐมนตรีเกษตรตั้งแต่ว่าการยันช่วยว่าการล้วนและแต่มาจากกลุ่มของท่านนะอาจารย์แหม่มที่เสนอตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีจากพรรคกล้าทำเนี่ยนะรวมถึงคุณอัคคราซึ่งเป็นน้องชายของท่านนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มาด้วยการเสนอตัวเองด้วยเหมือนกันเอาละก็นั่นคือสิ่งที่สังคมก็จะตั้งคำถามหรือจะหลิวตาไม่หลิวตาก็สุดแท้แต่ก็ว่ากันในเรื่องของความเหมาะสมในฐานะวินยูชนคนหนึ่งใครจะมองยังไงก็สุดแท้แต่มันมีรัฐธรรมนูญในหมวด9ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในมาตรา185นี่ผมไปเปิดดูเลยนะเพื่อที่จะได้บอกว่ามนตรีพูดก็มีหลักมีการนะในมาตราดังกล่าวเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นก้าวไกลหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้แล้วก็วงเล็บ1วงเล็บ2ก็ว่ากันไปแต่ไฮไลท์อยู่ที่วงเล็บ1ฮะว่าการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นอย่าไปยุ่งครับจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ไม่ได้คนที่มีสถานะเป็นส.ส.ส.ว.อยู่นั้นเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ชี้เป้าถ้าการกระทำเมื่อวานเนี่ยเป็นความผิดสำเร็จและก็มีเข้าข่ายจะขัดกับรัฐนูลมาตราเนี้ยนะท่านนักร้องทั้งหลายถ้ายังคิดว่าหามุมไหนไม่เจอนะฮะมุมเนี้ยเอาไปร้องได้เลยคือประเด็นก็คือว่าความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วตอนนี้ท่านเป็นส.ส.นะฮะหรือส.ส.คือส.ส.เป็นส.ส.พะเยาเขต1ฮะนะผมขับรถผ่านจังหวัดพะเยาช่วงการเลือกตั้งฮะพรรคอื่นไม่ติดป้ายเลยฮะนะมีแต่ป้ายของผู้กองแล้วพรรคท่านเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลถูกต้องมั้ยคือเป็นฝ่ายค้านไปแล้วเป็นพรรคเข้าไปเป็นฝ่ายค้านแต่ท่านประกาศพรรคท่านประกาศในฐานะว่าจะบอกว่าไปในฐานะพรรคร่วมก็ไม่ใช่เพราะว่าพรรคตัวเองไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วครับไปในฐานะส.ส.เหรอครับก็ส.ส.มันก็ขัดรัฐธรรมนูญอย่างที่ว่าผมตอบคุณพี่กิ๊ฟไปแล้วนะครับว่าด้านหนึ่งความเหมาะความควรนะอีกด้านหนึ่งมันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ที่จะห้ามส.ส.ส.ว.เนี่ยไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในอดีตนะพี่โก้ส.ส.เนี่ยถ้าเป็นมาหลายสมัยเขาก็จะเอาไปเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขารัฐมนตรีฝึกงานรอการเป็นรัฐมนตรีแต่ตอนหลังเขาแบ่งแยกกันชัดเจนฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติทุกวันนี้ลองไปดูสิถ้าใครเป็นส.ส.อยู่จะไปเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ถ้าเป็นตำแหน่งทางการเมืองต้องลาออกจากส.ส.ก่อนไม่มีใครอยากลาออกยกเว้นรัฐมนตรีเป็นได้แต่ตำแหน่งอื่นเป็นไม่ได้และมีกฎหมายกำกับเอาไว้ว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเพราะนั้นทีนี้บทบาทคุณร้อยเอกธรรมนัสในอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณธรรมนัสเขาเจตนาจะทำเพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายรู้ว่าเขายังสตรองพาวเวอร์อยู่ที่นี่นะ